เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจำช่วงวันที่1ถึง15มกราคม2563นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะสถานะโสดความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างจะมีใครเข้ามาไหมหรือคนที่คุยอยู่อะไรยังไงหรือแอบชอบจะเป็นยังไงบ้างนะคะ High Princess ค่ะ Chariot นะคะKing of Pentacles Princess of Swords Princess of Wands นะคะเกี่ยวพันกับหลายบุคคลเกี่ยวข้องกับบุคคลนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและสถานการณ์ของคุณในช่วงนั้นก็จะเป็นทั้งชาวธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ที่เป็นพฤกษ์จบนะคะมังกรกันกุมเมถุนตุลเมษสิงห์ธนูนะคะมาถึงตัวคุณเองก็ได้หรือช่วงนี้จะได้เหมือนพบปะคนมากหน้าหลายตานะคะหรือเป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนหรือคุณสนใจคนแบบว่าสนใจหรือว่าถูกชะตาหรือถูกใจคนมากกว่า1คนก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นในลักษณะของการชอบใครบางคนแอบชอบเขานะคะแอบชอบเขาแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดความจริงออกไปแต่ดูว่ามันขึ้นมากับชาริออทอาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้เดินหน้ารุกหาคนคนนั้นแล้วนะคะอาจจะได้พูดความจริงหรือได้แสดงความรู้สึกของคุณออกไปนะคะเป็นไปได้อ่ะต่อไปเรามาดูคนคนนั้นดีกว่าคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณคนคนนั้นเนี่ยคนที่คุณแอบชอบอยู่คนเนี้ยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง King of Wands นะคะ Queen of Cupsนี่ทำไมมีแต่ไพ่บุคคลขึ้นมาหมดเลยนะเป็นเพราะอะไร2เหรียญค่ะ8เหรียญ10เหรียญนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างดูเหมือนเขาจะไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เป็นเชิง50-50อะก็คือถ้าคุณเดินหน้าไปบอกคำตอบเขานะคะประมาณว่าไปบอกว่าเรารู้สึกยังไงแสดงความรู้สึกให้เขารู้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ตอบคุณนะคะไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ได้ตกลงแต่เป็นลักษณะที่เขาเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนเขาเองก็มีคนที่เขาคุยอยู่แต่จุดเนี้ยในฝั่งของเขาเนี้ยนะคะเหมือนเขาโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินของเขาซะมากกว่าด้วยไพ่8เหรียญแล้วก็ไพ่10เหรียญที่ขึ้นมานะคะเขาโฟกัสไปที่พื้นฐานครอบครัวของเขาพ่อแม่พี่น้องต่างๆนะคะแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตของเขามากกว่าที่เขาจะไปโฟกัสเรื่องความรักโอเคเขามีหวั่นไหวกับเราบ้างมีหวั่นไหวแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยเขาจะโฟกัสไปเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าแต่อย่างที่บอกในทุกคลิปนะคะว่าสถานการณ์สลับกันได้นะสลับกันได้คุณอาจจะมีคนเข้ามารุกจีบคุณในช่วงนี้แต่ว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักก็ได้เช่นกันนะคะสลับสถานการณ์กันได้ต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมดีกว่าว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวสิงห์คนโสดคนคนนี้นะคะรู้สึกดีค่ะนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เริ่มมองว่ายังนะยังไม่เริ่มหรือเขาอาจจะมีใครในใจอยู่อย่างที่บอกตอนต้นว่าเขาจะมีคนคุยทำให้เขายังลังเลที่จะตอบให้คำตอบคุณว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขาจะไปต่อคุณหรือเปล่านู่นนั่นนี่นะคะเป็นไปได้สองกรณีก็คือหนึ่งเขาก็รู้สึกดีกับคุณ
แต่เขายังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกันแต่เขายังไม่อยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเขาออกไปหรือกรณีที่สองคือเขาอาจจะมีใครที่เขาคุยอยู่แล้วนะคะแต่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าเขามีคนคนนั้นคุยอยู่มาดูสถานการณ์ของเขาทำไมเขาถึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณขนาดนั้นอุ้ยขึ้นมา2ใบมันแอบมานะคะไพ่2เหรียญ Queen of Pentacles 9ดาบนะคะ The Moon มันเขาอยู่ในทุกความรู้สึกของคุณอยู่ในทุกความคิดของคุณฝันก็เห็นเขาตื่นก็เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในความคิดในความรู้สึกเขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่โอเคอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบตกหลุมแล้วเป็นคนที่ถูกสเปคหลายๆอย่างนะคะแต่หนึ่งคือคุณก็กลัวเจ็บเหมือนกันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของคุณออกไปนะคะคือแอบชอบเขามาสักพักหนึ่งและมีความคิดที่ว่าอยากที่จะพูดอยากที่จะลุกอยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกไประหว่างคุณกับเขาล่ะจะเป็นยังไงต่อทาวเวอร์ค่ะจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะมันมีปัญหาเข้ามาเล็กน้อยสักนิดนึงมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวมันทำให้คุณคิดมากแล้วบางทีคุณอาจจะเริ่มที่จะไม่แน่ใจละว่าคุณจะยังไงต่อกับคนคนนี้ควรจะได้รู้คำตอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขามากขึ้นหรือรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ก็ได้มันจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างเข้ามานะคะทำให้คุณได้รู้คำตอบตรงนั้นแล้วมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของคุณที่เริ่มลังเลแล้วแหละเริ่มชั่งใจแล้วว่าเฮ้ยใช่หรอควรคนนี้หรือเปล่านะคะต่างๆในการที่จะเริ่มต้นกับคนคนนี้เริ่มไม่แน่ใจละโอเคดังนั้นก็เก็บความรู้สึกไปก่อนก็ได้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูไพ่ความรักให้กับคนโสดบ้างนะคะความเชื่อใจรักครั้งใหม่ใช้เวลาในการเรียนรู้กันนะคะศึกษาเขาให้มากกว่านี้ศึกษาความรักครั้งใหม่ของคุณให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็มีศรัทธาในความรักเสมอต่อให้คนนี้ยังไม่โอเค 100% แต่ไม่ได้แปลว่าโลกนี้จะมีแค่คนนั้นคนเดียวนะคะคุณยังมีโอกาสได้เจอรักใหม่เข้ามาได้อีกด้วยซ้ำนะคะจุดนี้โอเคสำหรับคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะต่อไปเรามาดูในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะส่วนของคนมีคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างต้องสัตว์ไพ่ต่อนะลักษณะของคนที่มีคู่นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างชาวสิงห์ช่วงวันที่1ถึง15มกราคมนี้นะคะคนมีคู่นะคะ3เหรียญแทนจะทำอะไรด้วยกันหรือคุยกันถึงเรื่องอนาคตแต่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือมีทางของการแพลนหรือความคิดที่จะทำอะไรร่วมกันอย่างมากกว่า1ทางแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะมี10ดาบเข้ามามี Lovers The Moon จุดนี้มองว่ามันไม่อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการแพลนอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของการวางแผนการในเรื่องอนาคตอย่างเดียวมองเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ได้เช่นเป็นการคุยการเคลียร์กันถึงปัญหาที่ผ่านมาคือปัญหาในเดือนธันวาเอามายกมาคุยกันอาจจะเป็นเรื่องของบุคคลอื่นนะคะบุคคลที่เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสั่นคลอนนะคะแต่ดูเหมือนคุยไปคุยมาแล้วมันจะมีปัญหานิดนึงนะคะหรือมีการทะเลาะกันค่อนข้างแรงไม่มีการเลิกรานะแต่เป็นการทะเลาะกันที่ฝั่งคุณนะค่อนข้างที่จะไม่โอเคเลยคือไม่โอเคจุดนี้ก็คือแบบ
ความรู้สึกอะมันเฟลมากนะคะถ้าจะต้องให้ตัดสินใจที่เดินออกมาก็คิดไม่ตกยังไม่อยากเลิกรู้สึกว่าผิดหวังกับอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในสิ้นเดือนธันวามีบางอย่างที่มันผิดแผนผิดแพลนไปหมดอย่างที่คิดเอาไว้มันก็ไม่เป็นที่คิดเอาไว้นะคะอาจจะเป็นด้านของคนรักของคุณที่ผิดแผนก็ได้ที่เรามีการแพลนอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วมันดันผิดแผนนะกล้องมันมืดๆอ่ะโอเคนะคะมันเหมือนมันผิดแผนผิดไปจากที่คิดเอาไว้นะคะสิ่งที่ควรเป็นมันดันไม่ควรเป็นมันเป็นลักษณะของความผิดหวังนิดๆหน่อยๆนะแต่ก็คือความรู้สึกมันเฟลมากๆเสียความรู้สึกมากพอสมควรทีนี้เรามาดูในฝั่งคนรักของชาวสิงห์บ้างนะคะฝั่งคนรักของชาวสิงห์รู้สึกยังไงกับคุณบ้างกับสถานการณ์ดังกล่าว4ถ้วยค่ะ6ถ้วย Temperance นะคะ Princess of Wands 4ดาบโอเคในด้านของเขานะคะเขาจะเข้ามาง้อคุณค่ะเขาจะมาคืนดีเขาจะคือเหมือนแบบอยู่ที่คุณด้วยนะว่าคุณจะเปิดประตูให้เขาเข้ามาง้อหรือเปล่า4ถ้วยเนี่ยดูเหมือนว่าเขาพยายามจะง้อคุณเขาพยายามจะเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์เข้าไปเจรจาต่างๆแต่ว่าฝั่งคุณเนี่ยดูจะนิ่งนะคะดูจะนิ่งค่อนข้างนิ่งโอเคคือคุณเป็นด้านในฝั่งของ The Moon 10ดาบเป็น feeling แบบว่ามันเป็นความรู้สึกแบบที่สุดแล้วอะเหมือนอยากที่จะอยู่กับตัวเองด้วยมั้งเครียดไม่โอเคผิดหวังกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้อาจจะคาดหวังไว้สูงนะคะในช่วงสิ้นเดือนแต่ว่าพอผ่านต่างเดือนนั้นแล้วมันไม่โอเคมันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการแต่ฝั่งของเขาเนี่ยเขารู้ว่ามันโอเคคุณน่ะไม่ดีใจหรอกคือไม่แฮปปี้กับจุดนั้นเขาก็พยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะเข้าไปแบบเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มันตึงเครียดของคุณน่ะให้มันดีขึ้นนะคะโดยการง้อโดยการยื้อต่างๆนานาสารพัดนะคะแต่ว่าสถานการณ์เหมือนมันจะไม่ดีขึ้นนะคะก็เลยนิ่งเพื่อที่จะว่าให้เวลาคุณแบบว่าหายโกรธหรือเย็นลงแล้วค่อยมาคุยกันนะคะต่อไปเรามาดูในฝั่งของสถานการณ์ดังกล่าวขอขยายความเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นยังไงเออ6ถ้วยก็ยังไงก็แบบเดินหน้าง้อสำเร็จนะคะTemperance Knight of Swords แค่ลดที่เถียงตัวเองลดในเรื่องของคำพูดแล้วก็อารมณ์ด้วยนะคะคำพูดอารมณ์ต่างๆนะคะเดินหน้าง้อยังไงก็รอดเรื่องของ7ดาบที่ขึ้นมาขอดู ทำไมถึงเป็น7ดาบและเลิฟเวอร์ในสถานะคนมีคู่ชาวสิงห์ช่วงวันที่1ถึง15มีออฟฟอร์จูน2ถ้วยไม่มีอะไรค่ะมันเป็นเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลที่3นะที่ขึ้นมาในลักษณะของมีออฟฟอร์จูนแล้วก็2ถ้วยมองว่ามันเป็นพัฒนาการที่จากที่มันแย่ตั้งแต่เดือนธันวาพฤศจิกาหรือที่ผ่านมาเนี่ยในปี62เนี่ยอะไรที่แย่ถ้าคุณยังคบกันอยู่ในปี63มันจะเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีประมาณว่ามันจะดีขึ้นในความสัมพันธ์จะดีขึ้นความรักจะแน่นแฟนมากขึ้นนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงมากแค่เรื่องของความคิดบางอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้แล้วระเบิดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะผ่านไปได้นะเพราะว่าจะมีการง้อเกิดขึ้นนะคะจะมีการง้อเกิดขึ้นเนี่ย10ถ้วยนะคะมีปากเสียงทะเลาะกันแต่ก็ยังโอเคอยู่ความสัมพันธ์ยังไปได้ถึงแม้ว่าความรู้สึกมันจะเสียไปก็ตามนะคะฝังใจเลยแหละแต่ก็ผ่านไปได้แต่ใช้เวลานิดนึงนะคะในจุดนี้คือใช้เวลาในการฮีลิ่งตัวเองนิดนึง
อย่างที่บอกสถานการณ์สลับกันได้อันนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้อันนี้จะเป็นฝ่ายเขาก็ได้หรืออันนี้เป็นฝ่ายคุณอันนี้เป็นฝ่ายเขานะคะได้หมด ต่อไปมาดูไพ่ความรักไพ่กับชาวสีมีคู่นะถึงสถานการณ์เหล่านั้นนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักรักตัวเองก่อนความรักตัวเองตรงนี้นะคะเร็วๆนี้มันจะมีการง้อการคืนดีเกิดขึ้นรักตัวเองก่อนเนี่ยหมายถึงว่าคือรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวนี่มันมีเส้นบางๆกันอยู่นะการที่ให้เกียรติตัวเองนะคะให้เกียรติตัวคุณเองให้เกียรติคนรักของคุณมันจะทำให้คุณเนี่ยมีแรงดึงดูดต่อคนรักของคุณมากขึ้นด้วยบางทีเราแคร์มากเกินเราคาดหวังมากเกินไปจนเราลืมดูในจุดสำคัญของความสัมพันธ์ไปนะคะประมาณนี้โอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะต่อไปนะคะเรามาดูในฝั่งของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักจะเป็นยังไงต้องสะพายเช่นเดิมคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักจะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่1ถึง15มกราคมนี้นะคะชาวราศีสิงห์วี lovers นะคะจะได้คอมมิตกันหรือยังเนี่ย temperance ace of cup 9ดาบ ace of sword นะคะในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีคนใหม่เข้ามาอีกนะคะมีคนใหม่เข้ามาแล้วคุณก็เริ่มเครียดเริ่มเซ็งเครียดกังวลเหมือนกันนะมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาในฝั่งของเขาหรือเข้ามาในฝั่งของคุณก็ได้นะคะจุดเนี้ยคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันมาพร้อมปัญหานะคะมาพร้อมปัญหาด้วยเข้ามาทำให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไปเข้ามาทำให้สถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งแน่นอนว่ามันยังไม่คอมมิตในเดือนนี้ในช่วงนี้นะคะโอเคเรามาดูในฝั่งของเขาบ้างเขาหรือเปล่ามีใหม่หรือเปล่ามีตัวเลือกเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าคือฝั่งคุณเนี่ยดูแล้วน่าจะไปเจอคนที่ถูกใจและเป็นลักษณะที่ถ้าให้เลือกคงเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้มันมีเข้ามาใหม่อีกแล้วอะในฝั่งของเขาล่ะเป็นยังไงนะคะสองใบ6ดาบ View of Fortune Prince of Cup นะคะ Strength ค่ะ The Sun นะคะเขาอะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะThe Sun คือการที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นและการพัฒนานะคะอยากจะก้าวไปข้างหน้าแล้วอยากจะก้าวไปข้างหน้ากับคุณนะคะแล้วเขาก็ดูจะมีคุณคนเดียวด้วยแล้วเขาไม่ใช่แค่นั้นนะเขาพยายามที่จะควบคุมอะไรหลายๆอย่างอย่างคุณไม่ว่าจะเป็นความขี้หึงต่างๆตามหึงหรือตามเช็คโน่นนี่นั่นเช็คโทรศัพท์เช็คไลน์เช็คทุกอย่างอยู่ไหนทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังโน่นนั่นนี่ตลอดเวลานะคะเขาค่อนข้างจริงจังที่จะคบกับคุณแต่ฝั่งคุณเนี่ยค่อนข้างหนักใจเพราะว่ามันดันไปเจอเอาคนที่ถูกใจคุณอีกแล้วฉะนั้นก็เลยยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกใครได้และค่อนข้างหนักใจพอสมควรเพราะว่าคนใหม่เข้ามาทำให้อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนนะคะอย่างที่บอกอันนี้อาจจะเป็นฝั่งคุณอันนี้อาจจะเป็นฝั่งของเขาสถานการณ์สลับกันได้นะคะทีนี้ขอดูคนใหม่คนนั้นดีกว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ย
ขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงคนใหม่อุ้ยเหมือนจะมีใครอยู่แล้วด้วยนะคนใหม่คนนั้นน่ะเขาก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันอ่ะสมมติว่าถ้าหากว่าด้านนี้เป็นด้านของคุณนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนราศีเดียวเนี่ยมันมีหลายสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์จะสลับกันได้ไม่แปลกนะคะซึ่งถ้าด้านนี้ด้านบนเนี่ยเป็นฝั่งของคุณแล้วเนี่ยแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะดูแล้วเขามีน่าจะมีแฟนอยู่แล้วเหมือนกันนะมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วเนี่ยแหละเขาก็ดูมีความลับอะไรบางอย่างที่ปิดบังคนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีมันเป็นลักษณะของความหลงไหลอ่ะมันเป็นลักษณะของแบบความหลงนะคะตกหลุมรักความหลงต่างๆแล้วคุณกับคนใหม่คนนั้นนะคะจะเป็นยังไงแอบคุยค่ะจุกทั้งคู่นะคะเหมือนคุณจะเหนื่อยด้วยแหละเหมือนคุณจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาถ้าจะให้ตัดสินใจหรือให้เขาตัดสินใจเขาก็ไม่ตัดสินใจเขาก็ไม่ตัดสินใจเหมือนกันนะคะซึ่งคนที่พร้อมที่จะคุยกับคุณหรือคนที่จะแบบชัดเจนกับคุณมันมีอยู่แล้วแต่คุณนั้นไปเหมือนแบบว่าหลงเสน่ห์คนใหม่ที่เข้ามาแล้วคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็แอบคนอื่นมาคุยเช่นกันไงต่างคนต่างเหมือนมีแบบมีใครคุยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็นำมาเจอกันก็ไปคุยค่อนข้างซับซ้อนหยิบดึงนะคะแล้วคนนั้นค่อนข้างเล่นเกมเป็นเขาทำให้คุณตามเขาได้นะแต่จะให้ตัดสินใจเลือกคุณหรือให้คุณตัดสินใจเลือกใครคนนึงก็ยังไม่ได้เหมือนกันประมาณนี้นะคะความรักของชาวสิงห์นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะสวัสดีค่ะ